รอบนี้ตำรวจไทยไม่มีแผ่วนอกจากไต้หวันอันอยู่จริงแล้วเจออีกที่พัทยาฮะและคดีไหนมันเหมือนเดจาวูคดีเดียวกันเลยเจอกันก็คือคนที่เป็นชาวบ้านนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวไต้หวันเหมือนกันและยังไม่พอโดนจับก็คือโดนจับคดีเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและโดนรีดไถประมาณเท่าไหร่ใกล้ๆกันคือประมาณสัก 30,000 เหมือนกันนะฮะรอบนี้หนักหนาสาหัสสำหรับตำรวจไทยถูกเปิดเผยแล้วแฉจากสมาคมเลยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพเลยนะฮะแห่งประเทศไทยแฉพฤติกรรมดาบตำรวจคนหนึ่งนายหนึ่งอยู่ที่โรงพักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไม่ใช่ไถแค่ 30,000 นะแต่ที่ได้ไป 30,000 ไถจริงเนี่ย 60,000 แต่ต่อรองกันเหลือ 30,000 ครับเดี๋ยวจะมีภาพออมีภาพละยืนพิงรั้วอยู่แล้วมีนักท่องเที่ยวอยู่3คนนะครับในนักท่องเที่ยวเขาพูดภาษาจีนแต่จริงเขาคือไต้หวันฝ่ายมัคคุเทศก์จีนเนี่ยเขารู้สึกว่าภาพเนี้ยภาพลักษณ์มันพังเสียหายไปแล้วพังเสียหายกับประเทศพังเสียหายกับการท่องเที่ยวด้วยแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เวลาเขาเดินทางมาเที่ยวนะและหากเขาทำผิดอะไรเขากลัวโดนจับเขากลัวขึ้นศาลไทยดังนั้นเจ้าหน้าที่ไทยอยากจะให้ยัดเงินเท่าไหร่เขารีบยัดเลยเอาไปเหอะไปเลยว่าไม่อยากเสียเวลาและเป็นแบบนั้นจริงๆฮะก็ยอมให้กับตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยทุกทีไปแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการแฉมีการแชร์กันสนั่นหวั่นไหวล่าสุดผู้กำกับเมืองพัทยาพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยครับท่านผู้กำกับเนี่ยก็มีการสอบปากคำสอบลูกน้องตัวเองแต่ลูกน้องเนี่ยปฏิเสธยืนกรานว่าไม่ได้ถ่ายเงินค่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้รีดเงิน 60,000 บาทและลดเหลือ 30,000 บาทแต่เอาละปฏิเสธก็ปฏิเสธไปแต่มีการตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วแล้วล่าสุดยิ่งกว่านั้นก็คือมีการสั่งย้ายดาบตำรวจที่ว่านี้ออกไปจากโรงพักเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าบ้านเราประเทศไทยขออภัยนะใช้คำว่ากูในใจกูเห็นเป็นขายทั่วไปคุณลองไปเปิดดูอินเทอร์เน็ตก็มีดิฉันเห็นตามตลาดก็วางขายน้ำยาเติมอ่ะเจอบ่อยเหลือเกินเจอแยะหาซื้อกันง่ายได้จริงๆนะครับแต่เวลานักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเขาก็ไม่รู้กฎหมายไทยพอเขาสูบเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีความผิดทันทีจริงๆแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับ5เท่าของราคาสินค้าที่เราซื้อไว้ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้มีการสั่งย้ายดาบตำรวจที่ว่านี้แล้วนะครับไม่แผ่วไม่แผ่วสำหรับตำรวจไทยไถตังค์กล้ายอมรับเปล่าว่าไม่มีตำรวจนายไหนในประเทศไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีทางกล้าโอ้โหแล้วมาจับเอาที่ประชาชนเนี่ยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ